สวัสดีครับครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับก็ได้นำคณะทำงานทีมของคณะทำงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้ออกมานิเทศตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือข้อมูลจปทประจำปี2556นะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก็คือข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านนะครับคือข้อมูลกชช. 2คนะครับซึ่งในการออกมานิเทศตรวจติดตามในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับความเชื่อมตรงแล้วก็ติดตามทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานรวมทั้งการได้รับข้อเสนอแนะดีๆนะครับจากตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมนะครับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมของแต่ละอำเภอนะครับทั้ง9อำเภอก็จะประกอบไปด้วยนะครับทางท่านพนักงานอำเภอนะครับแล้วก็ท่านทางนักวิชาการพลเมืองชนเจ้าหน้าที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบจำตำบลนะครับรวมทั้งทางท่านผู้ใหญ่บ้านประธานกม.นะครับแล้วก็คณะกรรมการและที่สำคัญก็ผู้จัดเก็บข้อมูลนะครับและผู้บันทึกข้อมูลนะครับซึ่งได้มาร่วมการประชุมชี้แจงแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทและกชช.2คนะครับซึ่งเราก็ได้รับสิ่งดีๆได้รับข้อเสนอแนะและได้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆหลายประการด้วยกันนะครับและได้รับทราบแนวทางต้นแบบดีเด่นBest Practiceนะครับที่ในการบริหารการจัดเก็บครั้งนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรุ่งอรุณเพชรดานะครับเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเป็นตัวแทนจากหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต1และ2นะคะจากการออกร่วมติดตามและตรวจสอบกับคณะของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องจปทนะคะในหมวดที่3จะเกี่ยวกับการฝักใฝ่การศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนตั้งแต่อายุ6ถึง14ปีคือภาคบังคับ9ปีนะคะในส่วนนี้จากการตรวจสอบแล้วในตัวชี้วัดที่17จะมีจำนวนนักเรียนจำนวนเด็กนะคะอายุ6ถึง14ปีที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีแล้วตกหล่นไป31คนซึ่งในส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของทางเขตพื้นที่ที่จะต้องออกไปติดตามว่าจำนวน31คนสาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับก็จะออกติดตามดูเท่าที่ตรวจสอบจากแต่ละอำเภอนะคะแจ้งว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากความพิการของเด็กนักเรียนเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาก็จะได้ขอนำข้อมูลลงลึกถึงรายชื่อตำบลที่อยู่ของเด็กที่ตกหล่นนะคะเพื่อที่จะได้นำไปติดตามกับทางเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเพื่อที่จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือนำกลับเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ9ปีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะจากการออกร่วมติดตามครั้งนี้นะคะมีหลายตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มากเท่าไหร่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาภาคบังคับ9ปีซึ่งทางเขตพื้นที่ก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะครับผมนายพิชิตพลนันพงศ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานประจำจังหวัดพะเยามาจากหน่วยงานสำนักงานจังหวัดพะเยานะฮะก็ที่มาลงพื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้รวบรวมเก็บข้อมูลจปทนะฮะข้อมูลชีวิตของครัวเรือนนะฮะก็ได้รับความรู้แล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อจะพัฒนาชีวิตครัวเรือนในอนาคตต่อไปนะฮะตรงนี้ผมรู้สึกว่าการมาได้ลงพื้นที่ตรงนี้เราได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของครัวเรือนว่ามีปัญหาอะไรมั่งมีผลกระทบยังไงมั่งเราควรแก้ไขอย่างไรให้ความเป็นดีให้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนดีขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าทุกคน
มีส่วนร่วมในการทำงานขอให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อเราช่วยกันแล้วอะไรๆก็สำเร็จนะฮะสวัสดีค่ะดิฉันพิสมัยเมฆอากาศเป็นผู้บันทึกข้อมูลจปท.และกชช. 2 ค.ประจำปี 2556 ของอำเภอแม่ใจนะคะในการบันทึกข้อมูลจปท.ของอำเภอแม่ใจในปี 2556 ในการบันทึกโปรแกรมตอนแรกไม่สามารถลงโปรแกรมในเครื่องของ XP ได้แต่ในส่วนของการประมวลผลไม่พบปัญหาในอันใดใดนะคะส่วนการบันทึกข้อมูลกชช. 2 ค.ยังอยู่ในระหว่างการบันทึกข้อมูลค่ะแต่พบปัญหาในเรื่องของตัวหนังสืออาจจะเล็กไปหน่อยส่วนการประมวลผลยังไม่พบปัญหาค่ะขอบคุณค่ะก็เราก็สามารถที่จะนำแนวทางทั้งปัญหาต่างๆนะครับรวมทั้งแนวทางที่ประสบผลสำเร็จนะครับนำเรียนรายงานต่อผู้บริหารต่อไปเพื่อที่จะเป็นแนวทางประยุกต์ใช้และก็สามารถที่จะปรับแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้การสำรวจข้อมูลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลในปีหน้าหรือปีต่อไปนะครับมีประสิทธิภาพดีๆยิ่งขึ้นต่อไปครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมในการตรวจนิเทศในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลจปท.และกชช.ประจำปี2556นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ